สุปรางมิสแกนสุพรรณบุรีจากสาวหล่อสู่เวทีนางงามจากสาวหล่อกลายเป็นสาวสวยคว้ามงกุฎมิสแกนสุพรรณบุรีปี2020อย่างสาวปรางกัญญรัตน์หมุนลีซึ่งเธอออกมาเปิดเผยสาเหตุจากการเปลี่ยนที่เธอเป็นสาวหล่อและเปลี่ยนตัวเองมาเป็นสาวสวยเนื่องจากว่าที่บ้านยอมรับไม่ได้ซึ่งก็เป็นความกดดันจนต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันที่ก้าวเข้าสู่เวทีนางงามได้อย่างดีจนหลายคนยกให้เป็นหมอเจี๊ยบคนที่2ของวงการนางงามไปแล้วโดยสุปรางเปิดใจถึงสาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องเปลี่ยนตัวตนจากสาวหล่อมาเป็นสาวสวยบอกว่าตอนเด็กๆเรายังเป็นคนแก่นๆจนขึ้นมัธยมเราตัดสินใจตัดผมสั้นซึ่งจริงๆตอนเด็กๆเราเรียนเอกชนเรารู้สึกว่าเวลาเราเจอผู้หญิงเราจะชอบมองเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราชอบผู้หญิงจริงๆหรอจนมีผู้หญิงเข้ามาชอบเราเวลาเราคุยกับผู้หญิงเรารู้สึกมีความสุขสบายใจและอบอุ่นมันคงเป็นความเข้าใจของผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันส่วนหนึ่งจะบอกว่าเราเป็นสาวหล่อมันก็ไม่ 100% ด้วยความลุคของเราเป็นผู้หญิงเท่ตัดผมรองทรงต่ำเราเป็นนักกีฬาเราไม่ชอบหน้าอกก็จะรัดหน้าอกจนแบนจนเรามีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอดจนกระทั่งถึงอายุ 18-19 แล้วเข้ามหาวิทยาลัยจากนั้นก็มีปัญหากับที่บ้านเริ่มตั้งแต่ตอนอายุ 16ที่บ้านก็เริ่มรับไม่ได้เริ่มร้องไห้ซึ่งตามจริงแล้วในครอบครัวพ่อแม่ของเธอเสียชีวิตแล้วและยายเป็นคนเลี้ยงมาและด้วยความเป็นครอบครัวคนจีนเขารับไม่ได้ร้องไห้ไม่คุยกับเราเลยแต่เราชอบแบบนี้เราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้จนพอกระทั่งมัธยมปลายทางครอบครัวก็พูดว่าขอร้องได้ไหมให้กลับมาไว้ผมยาวเหมือนเดิมได้ไหมเราก็ไม่อยากให้เขาเสียใจจึงตัดสินใจไว้ผมยาวเอาจริงๆก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นไม่ได้เลยมันเหมือนกับว่าเราฝืนตัวเองเพื่อเขาแล้วก็ตัวเราเองต้องอึดอัดการไว้ผมยาวอาจจะทำให้ที่บ้านสบายใจแต่ว่าเราก็ยังคุยกับผู้หญิงแต่ไม่ได้บอกเขาว่าเราคุยกับผู้หญิงพอเราไว้ผมยาวก็มีผู้ชายเข้ามาหาเราบ้างเราเลยคิดว่าในเมื่อเราเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องคบผู้ชายเท่านั้นแต่เราก็มีสิทธิ์จะเลือกว่าเราจะคบเพศไหนด้วยตัวเราเองอย่างอิสระติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ